สวัสดีครับวิธีที่ดีคือวิธีที่นิสิตนักศึกษาทําได้นะในคลิปนี้จะพิสูจน์ลิมิตนะลิมิตตัวนี้นะโดยใช้บทนิยามลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิตนะล็อก x ส่วน x มีค่าเป็น0นะโดยบทนิยามเราก็ต้องแสดงข้อพิสูจน์ว่านะทุกค่า e อ s i ซ o n มากกว่า0จะมี m มากกว่า0ที่ทําให้ ถ้า x มากกว่า m แล้วนะแอบสรลูของล o อก x ส่วน x ลบ0นะ้อยไป epsilon อย่างนี้ก็สรุปได้แล้วนะลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น0เมื่อ x เข้าใกล้ infinity นะการพิสูจน์นั้นนะนะก็แบ่งส่วนเป็นนะเหตุผลคณิตศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะก็เลยเรียกว่าบทช่วยนะแต่ถ้าหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยนะหรือในชั้นเรียนตกลงให้อ้างใช้เลยก็อ้างเลยนะอย่างเช่น ล็อก x น้อยกว่า x ทุกค่า x มากกว่า1เราก็มาดูพิสูจน์กันนะให้ g x เท่ากับล็อก x ลบ x โดเมนก็1ถึงอินฟินิตอนุพันธ์ของ g เนี่ยหส่วน x ลบ1จัดรูปเป็น1ลบ x ส่วน x x มากกว่า1นเนี่ยหลบ x น้อยกว่า0 x ไปเลขบวกหารตลอดอัโทมการไม่เปลี่ยน ก็แปลว่าอนุพันธ์ของ g น้อยกว่าศล่ะ g ก็เลยจะเป็นฟังก์ชันลดแท้ต่อไปให้ x มากกว่า1นเนื่องจาก g เป็นฟังก์ชันลดแท้นะ gx ก็น้อยกว่า g เนั้ยน log x ลบ x น้อยอกว่า log 1ลบ1น–นตัวนี้ก็เป็นลบ1นบ1น้อยกว่า0นยย้าย x มาด้านนี้นะแล้วเราก็สรุปได้ว่า log x น้อยกว่า x ทุกค่า x มากกว่า1 อันนี้ก็เตรียมไว้อ้างอิงแค่นั้นนะบทช่วยที่หนึ่งหลักสูตรบางที่ก็ให้อ้างใช้เลยนะก็ไม่ต้องพิสูจน์ให้เอฟซีลอนมากกว่าหรือเท่ากับ1นะึ่งจงพิสูจน์ว่าล็อกเน้อยกว่าเอฟซีลอนเทุกค่า x มากกว่า1นะให้เอฟซีลอนมากกว่า1นะึ่งแต่เนื่องจากเมื่อกี้เราพิสูจน์ไว้แล้วเนี่นะ ล็อก x น้อยกว่า x ทุกค่า x มากกว่า1น,นนะพราะ x ฉะนั้น x เฉยๆก็ต้องน้อยกว่า e psilon คูณ x ก็บทช่วยี่ยเหตุผลเล็กๆน้อยๆเนี่ย,ยนะอ้างได้ก็อ้างเลยนะอ้างไม่ได้ก็มาพิสูจน์สั้นๆกันเตรียมไว้อ้างใช้งานแค่นะั้นแหละตัวอย่างนี้เนะตรียมไนะว้นะวสำหรับกรณีทั่วไปนะก็เลยใช้เป็นตัวเลขก่อนในแง่ของการเรียนการสอนจะได้เข้าใจง่ายนะ ถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แกมมาเอลฟาเบตาเดี๋ยวจะกลายเป็นยากไปนะเอาแค่นี้ก่อนให้แสดงว่า l o อก x น้อยกว่า1 3ส่วน x ทุกค่า x มากกว่า e กํลังสเราก็มาสร้างฟังก์ชัน g เลยนะ g x เป็น l o g x ลบด้วย x ส่วนสอนุพันธ์เนี่ยก็เป็น1ส่วน x ลบ1ส่วนสจัดรูปแล้วเนะเป็น1ลบด้วย x ส่วนสหารด้วย x X มากกว่า3นี่ยส่วน3มากกว่า1ลบคูณตลอดอสมการกับข้างนะ1บวกตลอด X ไปเลขบวกหารตลอดอสมการเหมือนเดิมก็แปลว่าอนุพันธ์ของ G น้อยกว่า0 G เป็นฟังก์ชันลดแท้อีกละนะบนช่วง3ถึงอินฟินิตให้ x มากกว่า E กำลัง3เนีเนื่องจาก g เป็นฟังก์ชันลดแท้นะี e กํลัง3มากกว่า3แน่นอนนะันั้น g x ก็ต้องน้อยกว่า g e กํลัง3นะล็อก e กํลัง3ได้3นะจัดรูปกันนิดหนึงนะี e กํลัง3เขียนเป็นนะบวกเข้าลบออกก็ได้ละนะบวก9ลบ9ได้เท่าเดิมแล้วนะกระจายเข้ามานะ3นี่9หารได้3เหลือ3นะ ตัวนี้ก็ลบส่สามคูณพจน์นี้ก็เลยเหลือเท่านี้นะ e กำลังสามมากกว่า9กานะ e กำลังสามลบ9ก็มากกว่า0แต่มีลบอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้น g x น้อยกว่า0แล้วนะ log x ลบ x ส่วน3น้อยกว่า0ย์ log x 3. น้อยกว่า x ส่วน3ก็นะสรุปได้ว่า log x น้อยกว่า x ส่วน3ทุกค่า x มากกว่า e กำลังสามอันนี้เป็นตัวอย่างนะนำเข้า นะสู่กรณีทั่วไปนะคำแนะนำในด้านการเรียนการสอนนะทำไมเลือกเลข3นะการเตรียมความพ,พร้อมสำหรับกรณีทั่วไปก็เลือกตัวเลขเพื่อให้เข้าใจง่ายนะจะได้ไม่ต้องกลัวสัญลักษณ์เลือกเลข3ก็ต่อไปคล้ายๆเอฟซีลอนนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเลข3เปไปเอฟซีลอนดินะผลลัพธ์จะได้คล้ายกันให้เอฟซลอมีค่าระหว่าง0ูกับ1นะ จงแสดงว่าล็อก x น้อยกว่าเอฟซ l o n x ทุกค่า x มากกว่า e ก,กําลังหนงส่วนเอฟซเเห็นไหมคล้ายๆกันเลย1กับ3 3กับเอฟซีเอลอเราก็เริ่มต้นเลยนะ g x เท่ากับล็อก x ลบเอฟซี x หาอนุพันธ์เหมือนเดิมจัดรูปเหมือนเดิมนะต่อไปนะ x มากกว่า1ส่วนะ e เอฟซีเอลอเอฟป็นเลขบวกคูณตลอดนะลบคูณตลอดอสมการกับข้างนะ หบวกทั้งสองข้าง x เป็นเลขบวกหารตลอดอสมการเหมือนเดิมอนุพันธ์ของ g น้อยกว่า0อีกละเพราะว่าอนุพันธ์ของ g x น้อยกว่า0นะตอนที่ x มากกว่า1ส่วน epsilon เพราะงั g เป็นฟังก์ชันลดแท้บนช่วงเปิด1ส่วน epsilon ถึงอิิฟินิตให้ x มากกว่า e ยกกำลัง1ส่วน epsilon e ยกกำลัง t มากกว่า t ท,ทุกค่า t มากกว่า0น,นะตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูข้อพิสูจน์ท้ายคลิปได้นะนะแต่ถ้านะหลักสูตรการเรียนการสอนอ้างใช้งานได้เลยนะครูผู้สอนอนุญ,ญาตให้ใช้งานก็อ้างเลยนะเพราะฉะนั้นนะ e ยกกำลัง1ส่วน e p s i ฟ o ลก็มากกว่า1ส่วน e G เป็นฟังก์ชันลดแท้นะ นั้น g(x) ก็น้อยกว่า g ของ e ยกกําลัง1 e นะึ่ง epsilon หาค่าแล้วตัวนี้ก็ออกมาเป็น1 e psilon, นะ่งส่วน epsilon จัดรูปนะบวกเข้าลบออกนะใช้เหตุผลแบบเดียวกันเลยนะ1เข้ามาลบทิ้งออกไปแยกส่วนเป็น1ส e ่วน epsilon ลบ e ยกกำลัง1 e psilon, นสะ่วน epsilon นนี้ก็พจน์ที่เหลือตอนนี้เรารู้ว่า g(x) น้อยกว่าตัวนี้แล้วนะ น,นี่ก็ซ้ำกับหน้าเมื่อกี้นี่นะเอาอ้างมาเฉยๆนะรัะกันอียกกำลังทีมากกว่าทีนั้นนะ่ะนะตำราบางเล่มหรือหลักสูตรการเรียนการสอนก็ให้อ้างใช้เลยนะหรือพิสูจน์สั้นๆนะเดี๋ยวไปดูบทช่วยที่4ท้ายคลิปกันเนะงื่อนไขตัวนี้นะน้อยกว่าศูนย์แล้วนะถัดไปเอฟซิลอนอยู่ระหว่าง0กับ1นะึ่งเอฟซิลอนลบหก็น้อยกว่าศนนะคูณกับตัวนี้ก็น้อยกว่าศูย์ด้วย ฟังั 0, น g(x) ะน้อยกว่า0ทุกค่า x มากกว่า e กําลัง1ส่วน epsilon ก็แปลว่า log x ลบ epsilon x น้อยกว่า0ย้ายข้างตัวนี้มานะสรุปแล้วนะ log x น้อยกว่า epsilon x ทุกค่า x มากกว่า e ยกกําลัง1ส่วน epsilon บทช่วยที่4น,ะนี่เตรียมไว้อ้างใช้งานนะถ้า epsilon มากกว่าหรือเท่ากับ1 log x น้อยกว่า epsilon x ทุกค่า x มากกว่า e ถ้าเอฟซลอนมีค่าระหว่าง0ูงกับ1 log ลอก x น้อยกว่าเอฟซีลอน x ทุกค่า x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ e ยกกำลัง1นึ่งวเอฟซลอนเพราะฉะนั้นะถ้าให้เอฟซีลอนมากกว่า0ูนย์ใดๆเนี่ยนะเราก็เลือก m เป็นค่าสูงสุดระหว่าง e กำลัง1กับ e ยกกำลัง1นะ่เอฟซลอนนะก็จะได้ว่า l o อก x น้อยกว่าเอฟซลอน x ทุกค่า x มากกว่า m นะต่อไปก็พิสูจน์โดยใช้บทนิยามด้วยนะนะ ให้ epsilon มากกว่า0นยะเลือก m นะมีละ m เป็นค่าสูงสุดระหว่างเลข2ตัวนี้ต่อไปให้ x มากกว่า m เงื่อนไขนี้ก็จริงเพราะว่าพิสูจน์ไปแล้ว x เป็นเลขบวกหารตลอดเนะเขียนให้ตรงกับลักษณะของนะการหาลิมิตโดยใช้บทนิยามนิดหนึ่งค่แล้วแหละนะังสูตร l อก x ส่วน x ลบ0น้อยกว่ epsilon สรุปได้ละนะลิมิต x เข้าใกล้อินฟินิต ล็อก x ส่วน x มีค่าเป็น0นะบทช่วยที่4นะตำราบางเล่มหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยเขาให้อ้างเลยนะบางที่ให้อ้างเลย e กํลัง t มากกว่า t นะอ่ะไหนๆก็พิสูจน์กันละมาดูให้ครบเลยนะ f t เท่ากับ e กํลัง t ลบ t โดมเมนศูนย์ถึงอินฟินิตอนะุพันธ์เนี่ย t มากกว่า0 นะ e ยกกำลัง t ก็มากกว่า e กำลัง0 e กำลัง t มากกว่า1ย้าย1มาลบอนุพันธ์มีค่าเป็นบวกก็แปลว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มแท้นเพราะนั้นตอนที่ t มากกว่า0 f t ก็มากกว่า f 0ด้วย f 0มีค่าเป็น1นึ่งเพราะั้น f t มากกว่า1ก็แปลว่า f t มากกว่า0 e กำลัง t ลบ t มากกว่า0สรุปแล้ว e นะกำลัง t มากกว่า t ท,ทุกค่า t มากกว่า0นะเพื่อในการพิสูจน์โดยใช้บทนิยามนั่นนะเพื่อความนะง่ายต่อการอ้างเป็นขั้นเป็นตอนก็จำแนกเป็นบทช่วย1 2 3นะพอถึงตัวพิสูจน์จริงๆก็เลยสั้นนิดเดียวนะ้นสนใจสาระ,ะน่ารู้แบบนี้ก็ติดตามได้นะในคลิปต่อไปจะประยุกต์จากสูตร นะที่พิสูจน์ไว้ในคลิปนี้นะลิมิต x เข้าใกล้ินฟินิตล็อก x ส่วน x มีค่าเป็น0เราจะนำผลไปใช้งานนะในคลิปต่อไปจะอ้างว่าเป็นทฤษฎีละนะ log x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ินฟินิตต้องมีค่าเป็น0แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้งานกันพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ